สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเกมะโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มีจิตศรัทธาเข้ามาบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกว่าอย่างไรลมหายใจของเราหายใจแรงหายใจค่อยก็รู้หายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็รู้อยู่ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเรานึกพูดหายใจออกเรานึกโทพูดลมเข้าโทลมออกเราก็ปฏิบัติของเราไปเพื่อให้ใจของเราสงบใจที่สงบเป็นใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะวันนี้เราก็ตั้งใจมาบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นบุญทางกายทางวาจากายของเราสงบวาจาของเราสงบเป็นบุญได้สมาทานศีลบางท่านก็ตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8แล้วแต่จิตศรัทธาที่เราสามารถจะสามารถนำไปปฏิบัติให้กับตัวเองได้ก็เป็นบุญอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้มาวัดก็ทำอยู่ที่บ้านได้รับชมได้รับฟังทางวิทยุโทรทัศน์เปิดสถานีของวัดสังฆทานก็นำพาปฏิบัติไปด้วยทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในกองบุญกองกุศลเพราะยุคนี้สมัยนี้ก็เรียกว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายสร้างความเดือดร้อนสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจนั้นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติสำหรับชาวพุทธเราก็คือการหันเข้าหาธรรมะหาบุญบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของเราอย่างอื่นก็เปลี่ยนได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่บุญนี้มันสามารถพาเราไปนำพาเราไปสู่ความสุขทางด้านกายทางด้านใจของเราเราคนเราทุกวันนี้ใจร้ายใจร้อนเพราะผลกระทบจากการที่มีภัยพิบัติต่างๆโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนมากขึ้นแล้วก็การแข่งขันในการเป็นอยู่ทำมาหากินต้องแข่งถ้าไม่แข่งก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องมีการเอารัดเอาเปรียบมีการต่อสู้ดิ้นรนก็เป็นชีวิตของหมู่สัตว์ที่ต้องประสบกับความทุกข์ทางด้านกายทางด้านใจนั่นธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งหาความสงบสงัดให้ใจของเราบ้างให้ใจของเรามันพักจากความวุ่นวายบางครั้งใจของเราเนี่ยมันวุ่นมาทั้งวันทั้งคืนมันไม่เคยว่างเราก็มาทำให้มันว่างดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหรือเราเคยภาวนาอย่างใดศึกษามารู้วิธีว่าเราจะทำให้ใจของเราสงบได้อย่างไรเราก็เข้าสู่อารมณ์ที่เราเคยฝึกมาแต่ถ้าสำหรับผู้ที่ยังใหม่อยู่ก็ลองดูลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมเข้าลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นลมแรงลมค่อยลมเบาลมสบายดูลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธกำหนดไว้ไม่ให้ใจมันฟุ้งซ่านไปที่อื่นก็เรียกว่าวิธีฝ
ฝึกใจของตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้อยู่กับลมหายใจถ้ามันอยู่ได้อย่างนี้ตลอดใจก็เราก็เริ่มเบาบางจากความเร่าร้อนที่เคยวุ่นวายก็ค่อยๆสงบพบกับความว่างอันนี้แหละเราจะมีหลักทางใจเพราะอย่างอื่นไม่สามารถจะช่วยเราได้มีธรรมะก็คือการที่เรามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบร่มเย็นธรรมะทำให้เกิดความร่มเย็นทางด้านกายทางด้านใจของเราเราเป็นชาวพุทธเราก็มีที่พึ่งคือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอยู่ในใจของเราใจของเราก็มีความสุขมีความสงบอันนี้เราก็ต้องขวนขวายด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้ทุกนี้ใครกำจัดให้เราไม่ได้ใครมาแบ่งเบาให้เราไม่ได้เราต้องกำจัดด้วยตัวเองใช้สติใช้ปัญญาใช้ศรัทธาที่เราตั้งมั่นที่จะทำความดีนี่แหละทำบ่อยๆรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆพอมันมีศรัทธามีความเชื่อเมื่อเชื่อแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติก็เห็นผลของการปฏิบัติว่าความสงบมันเกิดขึ้นแล้วใจของเราเป็นสุขยังไงใจของเรามันมีความเย็นยังไงสัมผัสได้ด้วยตนเองปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนพุทธเจ้าบอกให้เราลองทำดูถ้าเราทำได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับตัวเองบุญก็คือความเบาใจสบายใจอิ่มใจนะใจมันมีความอิ่มความทุกข์ก็ค่อยๆผ่อนคลายไปความกังวลห่วงใยต่างๆก็ตัดละเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมารบกวนจิตใจของเราทำให้ใจของเรานี่มันเร่าร้อนอดีตอนาคตพระองค์ก็สอนให้เราตัดละปล่อยวางทำความว่างอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันเป็นหลักของการพิจารณาเรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาฟังเทศฟังธรรมใจของเราเป็นยังไงสงบไหมว่างไหมเย็นไหมหรือว่ามันยังร้อนอยู่ทำไมมันถึงร้อนใจของเรายังคิดอยู่ไปติดยึดอยู่กับอดีตบ้างติดยึดอยู่กับอนาคตบ้างใจก็เลยเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนนั่นแสดงว่าใจของเรามันยังไม่เข้าถึงความสงบก็พยายามทำต่อไปไม่สงบก็ต้องทำต่อไปฝึกต่อไปดูว่าทำไมมันไม่สงบอดีตมันมารบกวนเราก็ตัดอดีตอนาคตมารบกวนเราก็ละอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทลมเข้าโทลมออกลองพุทโธพุทโธพุทโธไปสิใจมันสงบไหมถ้ามันสงบก็แสดงว่าเราก็มีหลักทางใจของเรานี่แหละอย่างอื่นมันเป็นหลักไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวมันมีอยู่ตลอดแต่ใจที่สงบใจที่ว่างเราต้องทำให้มันเกิดให้มันมีมันยังไม่เกิดก็พยายามขวนขวายสร้างทำไม่มีใครทำให้เราได้นอกจากตัวเราเองงั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมทำบ่อยๆทำเป็นนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยของตัวเองนั่งก็ทำเดินก็ทำนอนก็ทำทำอะไรก็มีสตินี้ทำได้ทุกอริยบททำได้ทุกขณะคนเรานึกว่าการปฏิบัติจะต้องมานั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่หลับตานี้เป็นฐานฝึกไว้เราหลับตาต่อไปเราก็หัดลืมตาหลับตาสงบก็ลองลืมตาให้มันสงบหัดเดินให้สงบหัดยืนหัดกินหัดนอนหัดทำอะไรให้มันสงบให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละเรียกว่าสงบไม่ใช่ล่องลอยไปตัวอยู่ที่นี่แต่ใจไปอยู่ที่อื่นมันเรามาวัดเนี่ยแต่ใจของเรายังอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานมันก็มาไม่ครบองค์ไม่สามารถทำให้ใจของเรามีความสุขได้มาวัดเรามาแสวงหาความสุขจากบุญกุศลทานศีลภาวนาทานเราก็ได้ทำแล้วได้ถวายแล้วแก่ผู้มีศีลมีธรรมศีลเราก็สมาทานแล้วศีล 5ศีล 8ศีลอุโบสถที่เราสมาทานไปนี้
จของเราก็มีความสุขกับการให้ทานรักษาศีลมีปิตินึกถึงเมื่อไรอ่อเรานี่เป็นผู้บริจาคเป็นผู้เสียสละใจของเราก็มีความสุขให้แล้วมีความสุขรักษาศีลแล้วก็มีความสุขนึกถึงศีลวันนี้เราไม่ได้ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองเราก็เป็นสุขนึกถึงเมื่อไรอ๋อในศีลนี่ทำให้เกิดความสุขสมาธิที่เราฝึกฝนเนี่ยทำบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆทำบ่อยๆเขาก็เกิดความว่างความสงบความสุขจากความสงบก็เกิดขึ้นในใจของเราซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ไม่มีขายไม่มีแจกต้องทำเอาเองทำด้วยศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก็ทำไม่ได้คนเราก็ต้องอาศัยศรัทธามีความเชื่อเราจะเชื่อมั่นต่อเมื่อเราเข้าถึงถ้าเรายังเข้าไม่ถึงเราก็ยังลังเลบางครั้งก็ยังสงสัยมันจะเป็นไปได้ไหมพุทธเจ้าจะตรัสรู้จริงไหมพระธรรมดับทุกข์ได้จริงไหมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระพุทธองค์ได้จริงหรือศีลตั้ง227ปฏิบัติเนี่ยอย่างไรเราแค่ศีล5เรายังทำไม่ได้เราเอาตัวเองเป็นประมาณไม่ได้แต่คนที่เขามีศรัทธาก็ทำได้ให้เขาทำมากกว่านั้นสมัยก่อนภิกษุณีศีลตั้ง311ข้อก็ยังมีศรัทธาที่จะบวชจะปฏิบัติรักษาศีล311ข้อพระพุทธเจ้าวางเอาไว้ว่าพระผู้หญิงเนี่ยว่าจิตใจอะไรก็อ่อนไหวง่ายก็เลยตั้งข้อไว้311ข้อต้องการป้องกันไม่ให้จิตไม่ให้กายเนี่ยต้องเที่ยวไปทำผิดศีลก็เป็นการสำรวมระวังให้มีสติมากขึ้นเท่านั้นเองศีลก็ทำให้ศีลมากก็ทำให้มีสติมากขึ้นเพราะว่าจะได้ระวังรักษาศีลของตัวเองไม่ให้ศีลมันด่างพร้อยไม่ให้ศีลมันขาดไม่ให้ศีลมันเรียกว่ามาทำร้ายจิตใจตัวเองให้เศร้าหมองคนที่ศีลไม่ดีก็ใจก็เศร้าหมองนึกถึงศีลตัวเองก็มันไม่ครบถ้วนไม่บริบูรณ์มันก็เกิดความเศร้าหมองเกิดความกังวลฉะนั้นพระพุทธองค์จึงต้องการให้เรานั้นรักษาศีลให้มั่นคงศีล5ก็ทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล8ศีลอุโบสถศีล227เมื่อเราสมาทานไปแล้วตั้งใจที่จะทำให้มันสำเร็จทำให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์มานึกถึงศีลแล้วก็อ๋อศีลของเรายังสะอาดศีลของเรายังบริสุทธิ์ใจมันก็มีปีติบางคนก็สามารถทำให้จิตใจนั้นสงบได้จากการให้ทานรักษาศีลยิ่งถ้าเราสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ก็คือน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาประพฤติปฏิบัติมาสาธยายนั่นเองซึ่งวัดสังฆทานก็สวดแปลจะได้รู้ว่าที่เราสาธยายไปนั้นเอาแปลว่าอะไรจะได้มีความลึกซึ้งจะได้มีความเข้าใจถ้าใช้แต่บาลีอย่างเดียวมันก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเราสวดอะไรอยู่เรากำลังนึกถึงใครอยู่คำสอนคำสวดที่พระเจ้าทรงแสดงตรัสไว้นั้นมันมีอรรถพยัญชนะที่สมบูรณ์แปลแล้วมันทำให้เรานี่เข้าถึงมีใจศรัทธาตั้งมั่นมาสวดแล้วใจของเราก็ไม่วอกแวกวุ่นวายตั้งใจสวดมาสวดแล้วนึกถึงคำสวดคำแปลนั้นก็ใจของเราก็ตั้งมั่นพอนั่งสมาธิใจก็สงบมาเริ่มจากสวดก่อนพอสวดนี่ใจมันไม่ไปไหนก็มันเริ่มสงบแล้วนึกถึงคำสอนคำแปลเสร็จแล้วก็พอนั่งสมาธิใจก็สงบนั่นเป็นเหตุว่าทำไมเราต้องสวดมนต์ถ้าเรามีสติถ้าไม่มีสติเราก็สวดไม่ได้มนต์สวดแล้วมันก็ผิดพลาดเห็นไหมบางครั้งถ้าเราเผลอเมื่อไหร่คำสวดของเราก็บางทีมันก็สะดุดเคยสวดอยู่ทุกวันพอจิตมันออกข้างนอกคำสวดก็สะดุดสวดผิดสวดไม่ตรงตามตำรับตำราเพราะใจของเราไม่อยู่กับการสวดไม่มีสมาธิในการสวดมันก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งว่าทำไมต้องเวลาสวดแล้วทำให้เรามีสติ
มีสมาธิเพราะเราอยู่กับการสวดนะอยู่กับคำสวดมันไม่ผิดพลาดไม่พลั้งเผลอสติก็มาสมาธิก็เกิดยังสวดมากก็มีสติมากสมาธิมากบางคนก็เน้นสวดเป็นหลักอันนั้นก็ถือว่ามันก็ได้อย่างหนึ่งแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิมันก็เพิ่มขึ้นสติสมาธิปัญญาความเข้าใจอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่มันมีปรากฏอยู่ในกายในใจเราจะเห็นมันบ่อยๆว่าไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เกิดทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนควบคุมไม่ได้จะต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้จะต้องเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติของมันในชั้นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราต้องจากกันคนนั้นก็จากไปคนนี้ก็จากไปมันไปทุกวันไปทุกวัยเราก็พิจารณาเราก็กำลังจะไปจากมาจากวันจากวัยวัยเด็กก็จากมาแล้ววัยหนุ่มวัยสาวบางคนก็จากมาแล้วมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่ได้อยู่กับที่โลกมันหมุนไปชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนจากคนเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเปลี่ยนจากหนุ่มสาวเป็นคนเฒ่าคนแก่คนชราคนเจ็บคนตายคนสุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไปนี่เป็นสัจธรรมของคู่โลกใครเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องประสบกันทุกคนไม่ว่าคนจนคนมีเศรษฐียาจกพระราชาก็ต้องประสบหมดเพราะมีสภาพเดียวกันคือมีขันธ์ห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่คือธาตุรู้มาถึงเวลาระยะเวลาหนึ่งธาตุนี้ก็เสื่อมถ้าเสื่อมแล้วมันก็แตกสลายกลับไปอยู่สู่สภาพเดิมไปสู่ดินไปสู่น้ำไปสู่ลมไปสู่ไฟเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นพิจารณาบ่อยๆแล้วมันก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจและโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เองอนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนแล้วแต่เป็นไปตามสภาวะของมันใครก็บังคับมันไม่ได้ใครก็ฝืนไม่ได้จะมีเงินมีทองมีแก้วมีแหวนมียศมีตำแหน่งมีไพ่พลอะไรมากมายก็ไม่สามารถยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เราก็ไม่ควรประมาทความแก่ความเจ็บความตายนั้นมันอยู่ในเราหมดแล้วมันรอเวลาที่จะนำพาเราไปไปสู่ความแก่ก็ได้ไปสู่ความเจ็บก็ได้ไปสู่ความตายก็ได้วันเวลาไม่เคยคอยใครมันก็ไปของมันเราก็ตามเวลาไปนะไม่ได้อยู่กับที่งั้นเวลามันก็ไม่เคยบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวไม่มีเหตุบอกล่วงหน้าบางคนก็เห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเสียอกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญไม่น่าเป็นเราไม่น่าจะเป็นญาติของเราเป็นลูกของเราเป็นที่จริงแล้วไม่ใช่ของใครก็เหมือนกันหมดมันเป็นเหมือนกันทุกคนคนในครอบครัวคนในสังคมคนในโลกใบนี้ก็ต้องจากไปบางคนก็จากไปอย่างเยาว์วัยตั้งแต่เด็กบางคนก็ไปตอนหนุ่มตอนสาวบางคนก็ไปตอนเฒ่าตอนแก่ก็มีทุกวันมีทุกวัยให้เราเห็นแต่เราไม่ได้พิจารณาน้อมก็มาดูตัวเราว่าเราก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสอนให้เราพิจารณาบ่อยๆมันจะได้เกิด นิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายวางในความเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองแล้วเราจะต้องการเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกสักเท่าไหร่มันถึงจะเพียงพอเพราะเรายังไม่เห็นนะเราก็ยังปรารถนาการเกิดจนนั้นด้วยเห็นเขาสบายก็อยากจะสบายที่จริงมันไม่สบายหรอกตราบใดที่เรามีขันธ์ห้าเนี่ยความสบายไม่มีความแก่ความเจ็บความตายความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนมันมีอยู่ตลอดเวลาทุกตลอด
นั่งเมื่อใดก็ทุกข์เมื่อนั้นเดินเมื่อใดก็ทุกข์เมื่อนั้นอยู่ในอริบทใดก็ทุกข์หมดเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆเห็นไหมนั่งแล้วก็ต้องไปเดินต้องไปยืนต้องไปนอนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนก็อย่างเงี้ยถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ทุกข์มันเกิดทุกข์มันบีบคั้นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มอย่างเงี้ยหมุนวนอยู่ไม่จบไม่สิ้นเกิดมาทุกคนก็เป็นอย่างนี้หมดพระราชาก็เป็นเหมือนกันยาจกก็เป็นเหมือนกันมีขันห้าเหมือนกันมีความเสื่อมมีความดับมีความแตกมีความสลายใครก็ยับยั้งไว้ไม่อยู่ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เรากลายเป็นคนหลงว่าการเกิดเป็นของดีได้เป็นมนุษย์เป็นของดีได้เป็นเทวดาเป็นของดีแต่ว่าดีมันก็ดีแบบไหนดีถ้ามันยังมีทุกข์อยู่ถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องเข้านิพพานตามที่พุทธเจ้าทรงสอนพิจารณาให้เกิดธรรมะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงมีญาณเครื่องรู้ทำญาณให้มันเกิดขึ้นญาณมันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นของที่เราต้องสะสมต้องสร้างมันจะเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดเครื่องรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายเราเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินนะพระอรหันต์พระพุทธองค์จึงเห็นเวลาทุกข์อยู่แค่80เท่านั้นเองอะไรพระเห็นทุกข์ของร่างกายนี้แหละมันปวดพระองค์ยังทุกข์เลยตอนที่พระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานพระองค์ก็ประชวรขนาดอาเจียนเป็นพระโลหิตร่างกายมีเวทนามากพระองค์ต้องเข้าฌานอยู่ตลอดเข้าไปสู่ความว่างความสงบเพื่อดับเวทนาที่มาเกิดจากร่างกายเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์มากพระองค์เห็นจึงไม่อยากจะอยู่ต่ออยู่แค่80ก็พอทั้งที่พระองค์ในปรารถนาจะอยู่ต่อได้แต่พระองค์เห็นแล้วว่ามันทุกข์มากร่างกายนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นที่อยู่ของทุกข์ปองจึงปรงสังขารปรงสังขารก็คือปรงวาระสุดท้ายนั่นเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มารู้ร่างกายของเรามันมีทุกข์ตลอดเวลานั่งเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นไม่มีอริยบทใดเลยที่มันมีความสุขมันแค่เดี๋ยวชั่วพักชั่วครู5นาที10นาทีไม่เกินนั้นทุกข์มันก็มาเบียดเบียนอีกเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวไม่อยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยถ้าเราไม่น้อมเข้ามาดูมันก็ไม่เห็นสติไม่เกิดสมาธิไม่มาปัญญาไม่รู้มันก็ไม่เห็นนั่งก็ไม่เห็นทุกข์นึกว่าสบายได้นั่งแล้วสบายไม่สบายสบายจะลุกไปทำไมมันปวดไงมันต้องลุกไปมันเมื่อยไงต้องขยับซ้ายขยับขวาเราไม่รู้เลยเพราะสติปัญญาของเรามันน้อยมันต้องพัฒนาให้มากกว่านี้มันต้องให้เห็นมากกว่านี้ให้รู้มากกว่านี้ไม่งั้นเราก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายยังหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยอย่างเงี้ยหลงภพหลงชาตินึกว่ามันเป็นความสุขเข้าใจผิดเห็นว่าความทุกข์เป็นความสุขไปได้บางทีพระเจ้าบอกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะพอเห็นผิดนั่นเองเป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่ก็เห็นถูกเขาก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดทำไงไม่เกิดก็ต้องดับความเกิดอะไรเป็นแดนเกิดทำให้เกิดมาก็กิเลสตัณหาอุปาทานมันทำให้เกิดมามีภพมีชาติก็มีชรามีมรณะมีโสกะมีปริเทวะความโศกเศร้าปิริพิไลรำพันร้องไห้คร่ำครวญกันทุกวันนี้เดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายญาติก็ร้องไห้เสียอกเสียใจทั้งที่จริงมันเป็นธรรมชาตินั่นเองทุกคนก็ต้องจากกันบางคนก็ไปก่อนวัยไม่น่าไปก็ไปสร้างบาปสร้างกรรมเอาไว้กรรมมันมาทันมันตามมาทันมันมาตัดรอน
ตัวเองสร้างเอาไว้ไปทำบาปทำกรรมแล้วกรรมมันตามมาทันมันก็ให้ผลเราเนึกว่าไม่มีมันไม่มีผลนะที่จริงมันมีตามหลักพุทธศาสนานะพระองค์สอนให้เชื่อเรื่องกรรมกรรมก็คือการกระทําของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมก็มีสองทางกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมชั่วก็เรียกว่าบาปมันก็เกิดมาทางกายทางวาจาทางใจของเรานี่แหละที่เราทําเอาไว้กรรมนี้มันมีกรรมเป็นกําเนิดเกิดมาด้วยกรรมไม่มีกรรมไม่เกิดในกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามาอยู่ร่วมกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นลูกเป็นญาติกันนี่เพราะเผ่าพันธุ์ของเราเราทําร่วมกันมาเราทํากรรมร่วมกันมาแล้วมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราต้องอาศัยกรรมนี้เองบางคนก็ทุกข์มากบางคนก็ทุกข์น้อยบางคนก็ประสบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดจากกรรมที่ตามมาทันนะบางคนก็เห็นไหมเกิดอุบัติเหตุบางคนก็เกิดจากการที่ตัวเองเกิดมาแล้วก็มีกรรมพันธุ์เป็นโรคติดต่อก็สร้างกรรมร่วมกันมานั่นเองก็เรียกว่ามีกรรมร่วมกันทำกรรมอันใดไว้ก็ได้รับผลกรรมมานั้นหนีกรรมไม่ได้พุทธเจ้าบอกแล้วคนเราหนีกรรมไม่ได้พระองค์สอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญกรรมที่ไม่ดีอย่าได้สร้างตั้งแต่กรรมดีเอาไว้กรรมดีมาใช้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยเกิดจากกรรมดีที่เราสร้างถ้าเราทำกรรมชั่วไว้บางทีก็ตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้แต่เป็นมนุษย์บางทีก็กรรมไม่ดีมันก็มาทันทำบาปทำกรรมก็พิกลพิการเจออุบัติเหตุบ้างเจอโรคภัยไข้เจ็บบ้างก็ทำให้ตัวเองไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่วิกลพิการไปทางด้านสมองบ้างทางด้านแขนด้านขาด้านอะไรก็แล้วแต่ในร่างกายเนี่ยหัวใจปอดตับไตนั่นที่มันพิกลพิการมาจากที่เราไปทำบาปทำกรรมเอาไว้กรรมมันมาให้ผลบางคนไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อกรรมก็ไม่ละบาปต่างแต่บาปอยู่ตลอดใครว่าก็ไม่ฟังใครบอกก็ไม่เชื่อตอนสุดท้ายตัวเองก็ต้องรับกรรมไปพระเจ้าจึงตรัสไว้นะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมให้เกิดมาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้เราเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสคือสวดมนต์ภาวนานี่เองเป็นนิมิตหมายทำให้ใจของเราสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยทุกข์มันเกิดจากความโลภเกิดจากความโกรธเกิดจากความหลงความไม่รู้ถ้าเราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันจะมีตัวรู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงเห็นความโลภของตัวเองเห็นความโกรธของตัวเองเห็นความหลงความไม่รู้ที่เราไม่รู้นั่งไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าเรานั่งเดินก็ไม่รู้ว่าเราเดินนอนก็ไม่รู้ว่าเรานอนเนี่ยว่าหลงเราตกอยู่ในโมหะคือความหลงความไม่รู้นั้นเรามาสร้างตัวรู้ให้มากมาวัดก็มาฝึกฝนอบรมจิตตัวเองให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอไม่พอแก่การดับทุกข์อาจจะอยู่ได้แต่มันดับทุกข์ไม่ได้มันตกอยู่ในความทุกข์นี่เองยิ่งต่อไปนี่คงจะทุกข์มากกว่านี้ยุคเรายังขนาดนี้โยมภัยพิบัติต่างๆมากมายยุคต่อไปเนี่ยโลกก็พัฒนาขึ้นเรื่อยพัฒนาทางด้านวัตถุไอ้โรคที่มาระบาดทั่วไปมันก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเห็นไหมโควิด19ก็มีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาพัฒนาตัวเองติดไวกว่าเดิมเราเรียกว่าตั้ง 70% นะมันไวกว่า 70% อยู่มันติดง่ายเมื่อก่อนยังติดไม่ค่อยง่ายเดี๋ยวนี้มันติดง่ายมันพัฒนาตัวเองขึ้นมามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตของตัวเองมันที่พระเจ้าทรงสอนกับภิกษุ
โอวาทปาติโมกอย่าประมาทว่าความตายมารอเราอยู่ข้างหน้านี่ไม่รู้เมื่อไรแต่มันอยู่กับเรานี่แหละเรามองไม่เห็นว่าเรามัวเพลินอยู่มัวเผลออยู่ถ้าเรามีสติเราก็เห็นความตายตัวเองตลอดนั่งก็ตายเดินก็ตายนอนก็ตายกินก็ตายอยู่ไหนก็ตายเราตายไปทุกวัยตายไปทุกวันนี่เราตายทุกวัยตายทุกวันแต่เราไม่รู้เหลือแต่ตายจริงๆเท่านั้นเองหมดลมดังนั้นเราไปนึกว่าตอนตายเราต้องตายตอนหมดลมไม่ใช่เราตายกันมาแล้วนับไม่ถ้วนนับวันนับวัยมาหลายเดือนหลายปีแล้วบางคน20 ปี30 ปี40 ปี50 ปีนะตายมาหมดแล้วโยมมันตายมาทุกวันเกิดมาวันหนึ่งมันก็ตายจากเราไปพอเราได้วันที่สองมาวันแรกมันก็ตายไปแล้วมันตายไปทุกวันแต่เราไม่สามารถจะรู้เพราะสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นการมาวัดของเราเนี่ยมาพัฒนาจิตตัวเองให้รู้รู้ก็ต้องมีสติสตินี่สำคัญเราไปมัวแต่หาสตังกันจนลืมสติมุ่งหาแต่สตังกันหาแต่วัตถุวัตถุไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยโยมสติเท่านั้นที่ช่วยเราให้เรารู้ว่าเราใช้ชีวิตไม่ประมาทวันคืนล่วงไปช่วยของเราก็หมดไปหมดไปเนี่ยเราจะต้องเร่งแสวงหาอริยทรัพย์ให้แก่ตัวเองถ้าภายนอกก็ไปไม่ได้หาทรัพย์ภายในให้แก่ตัวเองทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งนะคนเราทุกวันนี้ก็ไขว่คว้าหาแต่สตางค์กันทรัพย์ภายนอกบางคนเห็นไหมฝากไว้ในธนาคารเวลาตายแล้วตัวเองทำไงไม่ได้แต่อยู่กับลูกกับหลานลูกหลานใช้กันสบายตัวเองไม่ได้ใช้เลยไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเองเลยตัวเองก็ดีใจเอาไว้ให้ลูกให้หลานแต่ตัวเองลืมไปว่าเวลาไปลูกหลานก็ช่วยไม่ได้ช่วยให้ตัวเองพ้นนรกไม่ได้ช่วยให้ตัวเองพ้นจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้ทรัพย์ก็ช่วยไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้นั้นบุญกุศลนั้นที่ช่วยได้ทานศีลภาวนาไม่ได้สร้างเอาไว้ไม่ได้ทำเอาไว้สิ่งที่ตัวเองต้องอันนำไปใช้ไม่ได้สร้างนั้นคนเราจึงตกอยู่ในความหลงความไม่รู้คนรู้เขาก็ใช้ให้เป็นประโยชน์มีทรัพย์ก็มาใช้ให้เป็นอริยทรัพย์จากทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในมาสร้างฐานสร้างศีลสร้างภาวนาทำบุญกุศลให้มันเกิดขึ้นแปรสภาพฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสอนว่าคนที่มีสติมีปัญญามีศรัทธาถึงจะทำได้คนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาก็เสียดายทรัพย์ของตัวเองอย่างวิสาขานาบินทิกะนะมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาตัวอย่างในพุทธศาสนานะไม่เสียดายเลยนางวิสาขาก็ทำบุญไม่เสียดายนางไปทำบุญทีนึงโอ้โหหยุดหมดเลยนะวันโกนวันพระนี่นางมีบริวารเป็นพันคนคนรับใช้นางไม่เคยคิดว่าเป็นคนรับใช้นางคิดว่าเป็นญาติกันหมดมาถึงวันโกนนี่ก็ให้เตรียมอุปกรณ์เตรียมภาชนะเตรียมทุกอย่างที่จะไปวัดไปถือศีลในวันอุโบสถนางให้ไปถือศีลอุโบสถหมดเลยเกณฑ์ไปหมดคนไหนไม่ไปก็ต้องไปเป็นวันหยุดหมดเลยไม่ใช่นางไปถือศีลคนเดียวแต่นางเกณฑ์ข้าทาสบริวารลูกหลานเอาไปหมดหยุดหมดไปถือศีลไปฟังธรรมเป็นพันๆคนไปหมดไปถือศีลสร้างบุญสร้างบารมีให้หยุดแต่ทุกวันเราลืมไปเราไม่ค่อยได้หยุดกันฉะนั้นทุกวันนี้คนเราก็เลยเพิกเฉยต่อการที่จะมาถือศีลภาวนากันจะส่วนใหญ่เป็นส่วนน้อยที่เข้ามาคนที่จะมีศรัทธาจริงๆนั้นจึงจะเข้ามาบางคนฉันยังไม่ว่างฉันยังมีภาระอยู่
แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดนะภาระถ้าตัวเองไม่ปล่อยไม่วางภาระมันก็ไม่หมดมันต้องปล่อยต้องวางถึงเวลามันต้องวางสักวันหนึ่งเราก็ต้องวางอยู่แล้วเราช่วยใครไม่ได้วันนี้เราไม่วางสักวันหนึ่งเราก็ต้องวางโดยปริยายหมดลมหายใจช่วยใครไม่ได้เราไม่นึกถึงตัวเองแล้วนึกถึงแต่คนอื่นเราก็ช่วยเขาไม่ได้ตัวเองก็ช่วยไม่ได้นักคนที่ฉลาดก็ต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วก็ไปช่วยคนอื่นเหมือนพระพุทธองค์นะเอาตัวรอดก่อนนะหนีออกจากพระราชวังก่อนไปบวชใช้เวลา6 ปีศึกษาค้นคว้าทรมานกายจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ตรัสรู้แล้วกลับมาโปรดหมดพุทธบริษัททั้งหลายพระประยุรญาติทั้งหลายวงศาคณาญาติโปรดหมดได้บรรลุธรรมเนี่ยพระราหุลราชบุตรของพระองค์เนี่ยที่พระองค์หนีไปตั้งแต่วันแรกที่กำเนิดเกิดมาแล้วชายสิทธัตถะก็หนีออกบวชแต่ประสูติโพรสออกมาพระราหุลออกมาก็พระองค์ก็ออกบวชหนีออกบวชพออายุพระองค์ตรัสรู้แล้วหลังจาก7 ปีแล้วพระองค์ก็กลับมาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะก็ให้พระราหุลนะไปทูลขอสมบัติแก่พระพุทธเจ้าบอกว่ายังพอตอนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้รับมอบพระราชสมบัติไว้ยังไม่ได้สละออกบวชแต่ไม่สละเป็นทางการก็เลยนึกว่าเมื่อพ่อกลับมาแล้วเนี่ยให้ลูกนี่ไปขอราชสมบัติพระพุทธเจ้าพอเจอพระราหุลก็น้อมน้าวให้บวชให้แล้วก็ให้เป็นสามเณรนี่แหละคือสมบัติที่พ่อจะให้เราไปทูลขอพระพุทธองค์ก็เห็นเลยว่าสมบัติที่แท้จริงคือการปฏิบัติพระองค์ก็ให้สมบัติอันล้ำค่ามาแก่พระราหุลให้เป็นสามเณรราหุลพระเจ้าสุโธทนะนี่โกรธมากเลยแม่เราให้ไปขอสมบัติทำไมเอาหลานของเราไปบวชโกรธพระพุทธเจ้าโกรธลูกชายตัวเองไม่เข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าทรงให้แก่หลานให้แก่ราหุลนั้นเป็นทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่สุดนึกว่าสมบัติภายนอกกับประเสริฐที่สุดพระเจ้าสุทโธทนะเข้าใจอย่างนั้นก็เลยโกรธไม่พอใจแล้วเราให้ไปขอสมบัติไม่ให้ไปบวชแล้วตอนหลังก็เลยบัญญัติขึ้นมาว่าใครจะเอาลูกเอาหลานไปบวชต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองใครที่ปกครองอยู่พ่อแม่บิดามารดาลุงป้าน้าอาที่ดูแลอยู่ในอุปการะได้รับอนุญาตจึงจะให้บวชซึ่งเป็นต้นบัญญัติว่าการบวชของสามเณรต้องได้รับอนุญาตไม่งั้นใครจะไปบวชก็ไปบวชได้เพราะว่าเหตุมันเกิดจากพระราหุล นี่แหละสามเณรราหุลไปขอสมบัตินะพระเจ้าเห็นว่าสมบัติที่แท้จริงที่ราหุลควรจะได้รับคือทานศีลภาวนานี่เองอริยทรัพย์นี่เองทรัพย์ที่ประเสริฐไอ้ทรัพย์ภายนอกมันไม่จีรังยั่งยืนมันมีวิบัติมีล่นมีหายมีการตายจากมันไม่ได้อยู่คู่กับเราแต่ธรรมะเนี่ยมันอยู่คู่กับเรามันเป็นสมบัติอันล้ำค่าพระเจ้าจึงมอบให้แก่ราหุลจนในที่สุดพระราหุลก็ได้บรรลุพระโสดาบันบรรลุสกิทาคานาคาเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เยาว์วัยได้สมบัติอันล้ำค่าไปพระเจ้าสุทโธทนะก็เพิ่งมารู้ภายหลังจากที่พระเจ้าทรงเทศนาให้ฟังแล้วก็ชักชวนให้ประพฤติปฏิบัติจนสุดท้ายพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้บรรลุธรรมนางพิมพานางมหาประชาบดีนี่ก็ได้บรรลุกันหมดแม้แต่สิริมหามายาที่ไปบังเกิดอยู่ในเทวโลกไปเกิดอยู่ในดุสิตก็ได้บรรลุตามที่พระเจ้าทรงประจำพรรษาโปรด
สามเดือนหลังจากสวรรคตไปแล้วไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตพระเจ้าก็ไปจำพรรษาในพรรษาที่8นั่นแหละหลังจากตรัสรู้แล้วก็ไปจำพรรษาโปรดพุทธมารดาลงมาก็เปิดโลกวันที่พระองค์เสด็จลงมาเป็นวันเปิดโลกตักบาตรเทโวโลหณะพระเจ้าเสด็จออกมาลงมาจากชั้นดาวดึงโปรดพุทธมารดาเสร็จก็ลงมาเปิดโลกให้มนุษย์เทวดาแล้วก็สัตว์นรกได้เห็นกันแล้วเปิดโลกทั้งสามนั่นเป็นความมหากรุณาของพระพุทธองค์ทรงให้เห็นกันว่าสัตว์โลกเขาอยู่กันอย่างไรโลกมนุษย์อยู่อย่างไรโลกเทวดาอยู่อย่างไรโลกที่เป็นสัตว์นรกนั้นเขาอยู่กันยังไงทั้งสามโลกนี้ได้เห็นกันหมดได้เข้าใจอันสิ่งเหล่านี้เป็นความเกื้อกูลที่พระเจ้าทรงให้คือสมบัติที่แท้จริงที่พระองค์มอบให้แก่พระประยุรญาติของพระองค์ทุกๆคนเราได้มีสมบัติอันล้ำค่าสมบัติภายนอกนี่เป็นสมบัติผัดกันชมคู่โลกมันอยู่ในโลกนี้เอาไปโลกหน้าไม่ได้คนโน้นก็ใช้ไปจากไปคนอื่นก็ใช้ต่อไปถ้ามันไม่ผุไม่พังไม่เสียหายก็ใช้กันต่อไปแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของใช้แล้วก็ทิ้งไปจากไปใครไม่สามารถเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้เพราะเป็นของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราแต่บุญกุศลเนี่ยก็เรียกว่าอริยทรัพย์นี่ของคู่เราเรานำไปได้ตายนี่ก็นำเราไปสวรรค์ไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์อริยทรัพย์นี่เองงั้นสิ่งเหล่านี้ต้องสะสมต้องสร้างไว้ตอนนี้ก็ไม่สำคัญไม่ใช่ที่เรามีลมหายใจอยู่ทุกวันนี่มาจากบุญที่เราสร้างที่เราสะสมได้เกิดเป็นมนุษย์ใครเขาก็อยากเกิดอยากเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์นี่เป็นภพที่ดีภูมิที่ดีพอสมควรเพราะว่าได้สร้างบารมีนะมนุษย์นี่สร้างได้เต็มที่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะไปจนถึงอุเบกขาบารมีสิบทัศน์พระพุทธองค์ก็ได้มาเป็นมนุษย์จึงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่เป็นมาทุกอย่างนะสัตว์เดชานทุกประเภทเป็นมาหมดเทวดาก็เป็นมาหมดแล้วสร้างบารมีมาหมดต้องสร้างต้องทำนับไม่ถ้วนกว่าจะได้มาตรัสรู้มาโปรดพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐอันเมื่อเราได้มีโอกาสเราก็ควรขวายสร้างทำมนุษย์นี่ทำได้สมบูรณ์ทุกอย่างแต่เราไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้สร้างเพราะเรายังมีสติมีศรัทธามีปัญญาน้อยบางคนนี่ก็มองผ่านเห็นวัดแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่สนใจที่จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมบางคนมาให้ทานแล้วก็กลับไม่สนใจที่จะสมาทานศีลเรียกว่าศีลไม่สำคัญบางคนก็มาสมาทานศีลแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาได้แต่ศรัทธาในการให้ทานรักษาศีลในเบื้องต้นเท่านั้นเองในท่ามกลางที่สุดมันยังไม่เกิดก็ยังน้อยอยู่บารมียังน้อยอยู่บารมีต้องสิบทัศนะโยมถ้ารวมแล้วไปถึงปรมัตถบารมีก็30ทัศโยมสิบจากสิบนี้ขยายเป็น30ต้องทำอีก3เท่าจะครบถ้วนพระพุทธเจ้านี่ทำมาหมดพระองค์สร้างธรรมมาจนครบสมบูรณ์30ทัศฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำความเข้าใจไอ้ความเข้าใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญแล้วคนเราไม่ค่อยได้เข้าใจเพราะไม่ได้ค่อยได้ฟังเทศฟังธรรมเท่าไรไปฟังอย่างอื่นซะเยอะแยะฟังเขานินทาว่าร้ายกันเนี่ยคนเราเนี่ยชอบฟังโดยปกติของมนุษย์ที่มีกิเลสคนไหนเขาพูดเรื่อง
คนโน้นก็อยากฟังคนนี้ก็อยากฟังขยายความเรียกขยายความแต่พูดเรื่องธรรมะเกิดแก่เจ็บตายนี่พูดทำไมใจห่อเหี่ยวไม่เห็นมีกระชุ่มกระชวยเลยที่จริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ของกระชุ่มกระชวยมีไว้ปลดมีไว้ปลงเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยเกิดมาก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาจากกันร้องไห้คร่ำครวญกับทุกวันเนี่ยเราไม่เห็นนะคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปคนโน้นก็ไปไปกันทุกวันไปกันทุกวัยเนี่ยไม่เคยขาดเลยตั้งแต่เราจำความได้เนี่ยเราเห็นแต่คนแก่คนเจ็บคนตายมาตลอดแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าคนแก่คนเจ็บคนตายนั้นมันมีอยู่ในเราพอมาถึงเรานี่โอ้โหร้องไห้คร่ำครวญเสียใจไม่น่าเป็นไม่น่าถึงไม่น่ามีไปโทษทำไมต้องเป็นเราแท้จริงมันไม่ใช่หรอกมันเป็นของทุกคนมันมีอยู่ทุกคนเนาะแม้ใครไม่อยากได้ก็ต้องได้ใครไม่อยากมีก็ต้องมีใครไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นนั่นถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าไม่ประมาทว่าความแก่มาถึงอ๋อเราพิจารณาจนรู้แล้วว่าความแก่มันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ประวันพันเพิงต่อความแก่เอาความเจ็บมาถึงอ๋อเราก็พิจารณาแล้วว่าเราต้องเจ็บทุกวันนี้เราก็เจ็บอยู่แล้วนั่งก็ปวดเดินก็เมื่อยหนาวร้อนหิวก็หายมีตลอดมันมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันเกิดกับเราเราก็อ๋อนี่เองเรานึกไว้แล้วว่ามันต้องมีต้องมาต้องเป็นเราเห็นอยู่ทุกวันบางครั้งก็หนักบางครั้งก็เบาปวดมากปวดน้อยปวดจนทนไม่ได้ก็ใช้ยามาระงับความปวดหาหมอหายาผ่อนไปชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ปวดอีกเดี๋ยวมันก็เจ็บอีกมันไม่หายหมอก็รักษาไม่ได้พอหมอยังตายเลยหมอยังไม่สามารถเอาตัวเองรอดเราหวังพึ่งหมอเห็นไหมคนเวลาไข้คนไข้ก็หวังพึ่งหมอหมอช่วยได้ช่วยได้ยับยั้งไว้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองโยมใช้ยาก็ไปยับยั้งไว้ความเจ็บความปวดแต่ไม่ให้ตายไม่ได้หมอไม่สามารถทำได้เห็นไหมเนี่ยโรคโควิดเนี่ยหมอก็ตายไปหลายคนในแพทย์พยาบาลตายไปหลายคนติดโควิดมีทุกวันนี้ขนาดมียายังตายยังยานี้ไปเพียงไปยับยั้งแต่ไม่สามารถที่จะไปทำลายเชื้อนั้นได้แค่ยับยั้งไม่ให้มันลุกลามเท่านั้นเองฉะนั้นมันไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากคนเราก็หวังพึ่งหมอเวลาเจ็บป่วยก็หวังพึ่งหมอมันพึ่งได้ระยะเดียวโยมแต่จะให้มันหายมันไม่หายจะไม่ให้ตายก็ไม่ได้เราหมู่สัตว์เนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นสภาวะของธรรมชาติธรรมชาติของหมู่สัตว์ทั้งหลายใครก็ฝืนไม่ได้งั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเมื่อมันมาถึงเราเราก็อ๋อเรานึกไว้แล้วเรานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายในตัวเองเราก็ไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคร่ำครวญต่างกับคนที่ไม่รู้ไม่น่าเป็นเราร้องไห้กันทุกวันเห็นไหมเวลาญาติตายก็ร้องไห้เสียใจไม่น่าตายทั้งที่มันต้องตายทุกคนโยมทำไมเราต้องร้องไห้อะเพราะเราไม่รู้ไงเราหลงเรานึกว่าจะไม่ตายญาติเราต้องไม่ตายต้องอยู่อีกยาวอยู่อีกนานที่จริงมันไม่ใช่กรรมมันมาตัดรอนคนเรามันอยู่ด้วยกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยฉะนั้นก็อาศัยกรรมนี่เองการกระทำของตัวเองนี่เองอันพุทโธจะสอนเราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยมันสร้างมันทำมาไว้บาปอย่าได้ทำบาปให้ผลเป็นความทุกข์บุญให้ผลเป็นความสุขเราเลือกเอาเขาให้เรามาเลือกแล้วบางคนบอกฉันเลือกไม่ได้ทำไมจะเลือกไม่ได้เวลาเราทานอาหารเรายังเลือกเลยของที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ทานทำไมเราจะเลือกไม่ได้โยมทุกคนเลือกได้หมดเลือกที่จะคิดดีพูดดีทำดีทำไมเราจะเลือกไม่ได้อย่างอื่นเราเลือกได้เลยนะ
ถ้าคนเราไม่เลือกเองไม่ตั้งใจที่จะเลือกเองเลือกที่จะเป็นคนดีเนี่ยพูดดีทำดีคิดดีทำไมเราจะเลือกไม่ได้นั้นคนเราทุกวันนี้ไม่เลือกปล่อยให้เป็นเรียกว่ามาเป็นไปตามคำก็เป็นไปตามความคิดตัวเองนั่นเองเองไม่เคยฝึกฝืนฝึกฝนเลยคิดไม่ดีก็คิดอยู่อย่างนั้นพูดไม่ดีก็พูดอยู่อย่างนั้นทำไม่ดีก็ทำอยู่อย่างนั้นไม่เคยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรที่มันไม่ดีทำให้มันดีซะเราก็ได้ของดีได้ใจที่ดีขึ้นมาได้คำพูดที่ดีขึ้นมาให้ความคิดการกระทำที่ดีขึ้นมาเห็นไหมมันทำได้หมดโยมไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้แต่เราไม่ได้ทำเองปล่อยมันไปนะคนเราเนี่ยที่ปล่อยไปเนี่ยปล่อยไปตามอารมณ์อารมณ์มันตกอยู่ตามหน้าของความโลภความโกรธความหลงมันจึงได้เดือดร้อนกันมากมายทุกข์กันมากมายแก้ไม่ได้ทุกวันนี้ก็เครียดจนฆ่าตัวตายกันเป็นว่าเล่นหาทางออกไม่ได้ที่จริงทางออกมันมีแต่เราไม่ได้ไม่เห็นเองมองไม่เห็นสติปัญญาเราไม่ได้พัฒนามันจึงไม่เห็นทางออกมองไปทางไหนก็มืดหมดตันหมดถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมันเห็นทางออกทุกคนมีทางออกแต่ต้องใช้หลักของการประพฤติปฏิบัติใช้ธรรมะถ้าไม่ใช้ธรรมะนี่มันไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางธรรมะนี่มันแสงไฟที่ส่องทางเราให้เราเดินไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นเองฉะนั้นทุกคนสามารถมีแสงสว่างของธรรมะถ้าเรามันฝึกฝนมันประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยทำให้สม่ำเสมอนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้พูดก็รู้ทำก็รู้ใช้สติเนี่ยให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่มุ่งเน้นใช้สตางค์จนหมดถ้ามีสติในสตางค์ก็เหลือโยมจะทำอะไรทีคิดก่อนนะว่ามันจำเป็นไหมถ้ามันไม่จำเป็นก็พอไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนยับยั้งไว้ก่อนความต้องการของตัวเองมันก็หยุดถ้าไปทำตามกิเลสมันไม่หยุดโยมกิเลสมันหยุดไม่ได้ตัณหาเนี่ยไม่มีความหยุดถมเท่าไหร่ไม่เต็มมีมากมากมายจนไม่สามารถจะอะไรมาถมให้เต็มได้เห็นนั้นก็อยากได้เห็นนี้ก็อยากได้เห็นนั้นก็อยากเป็นเห็นนี้ก็อยากเป็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจนี่อยากได้หมดต้องการหมดถ้าไปทำตามมันเนี่ยไม่พอยอมไม่มีเพียงพอ10ล้านก็ไม่พอ20ล้านก็ไม่พอ30ล้านก็ไม่พอถ้าคนมีความพอเนี่ยมีแค่ร้อยเดียวก็พอหรอกไม่ถึงล้านหรอกแค่ร้อยเดียวก็พอไม่เดือดร้อนระดับความอยากจะได้มีอยู่ร้อยเดียวไม่เดือดร้อนอยู่ได้สบายไอ้ที่มันเดือดร้อนเพราะมันไม่พอร้อยนึงมันไม่พอล้านนึงมันไม่พอไอ้ความไม่พอนี่แหละมันหามาถมเข้าไว้ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มกลายเป็นความอยากความต้องการเราวิ่งหาตามความอยากเราไม่เคยพอแล้วพอเมื่อไหร่มันหยุดเลยโยมทุกอย่างจบสมบูรณ์หมดสามีคนเดียวพอภรรยาคนเดียวพอบ้านหลังเดียวพอรถคันเดียวพอที่ดินแปลงเดียวพอทุกอย่างพอหมดหยุดไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องดิ้นรนอยู่สบายไอ้ที่ไม่สบายเพราะมันไม่พอหลังเดียวไม่พอเมียเดียวไม่พอผัวเดียวไม่พอแปลงเดียวไม่พอมันจะเกิดทุกข์เกิดโทษแย่งกันผลสุดท้ายก็เกิดการเค้นฆ่ากันได้อยากได้ของที่ตัวเองต้องการเห็นไหมมันเป็นอะไรเป็นปัญหาของสังคมของมนุษย์ว่ามนุษย์นี่ตกอยู่ใต้อำนาจความอยากมันดับความอยากไม่ได้ทุกข์มันจึงเกิดดิ้นรนขวนขวายแสวงหายื้อแย่งเค้นฆ่ากันประหัตประหารกันเอารัดเอาเปรียบกันที่มีอาวุธนี่มีไว้ทำไมบางคนก็มีไว้ยื้อแย่งกันอยากจะได้มากกว่านั้นอยากจะมีมากกว่านั้นฉะนั้นถ้าหยุดความอยากจะได้มีความพอทุกอย่างสมบูร
นั้นเราต้องมีความพอรู้จักคำว่าสันโดษมักน้อยเอาไปใช้ในชีวิตของเราบ้างชีวิตของเราจะได้มีความสุขตามที่พระเจ้าทรงสอนลองนำไปใช้ดูจะได้มีประโยชน์นั่นธรรมเทศนาที่อาตมาได้นำมาบรรยายปรารภเพียงเล็กๆน้อยๆพอเป็นสังเขปจะขอฝากไว้กับญาติโยมทุกท่านทุกคนนำไปประพฤติปฏิบัติจะได้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของตัวเองท้ายสุดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันมาเป็นบุญกุศลเนื่องในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามสงฆ์ให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์ในการฟังธรรมแล้วก็นำธรรมะของหลวงพ่อไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็เราจะได้มากล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานกันนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานในธรรมก็ขอให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่หลวงพ่อได้นะครับกราบก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับขอเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานที่ทำก็นำเครื่องสังฆทานที่ทำของท่านมาถวายแด่หลวงพ่อที่ลานธรรมได้นะครับครับขอเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับที่มีเครื่องสังฆทานที่ทำก็ขอเชิญท่านนำมาถวายแด่หลวงพ่อที่ด้านในลานธรรมนี้นะครับสาธุครับค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะได้เมตตาแสงธรรมค่ะในโอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมถวายสังฆทานร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในภาคกลางวันนี้นะคะหลังจากเสร็จกิจกรรมในการแสดงธรรมแล้วก็จะมีการสวดมนต์ธรรมวัตรภาคกลางวันนะคะเรามาถึงการเรียนรู้การยืนกรรมฐานและในค่ำคืนวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันเสาร์ก็จะมีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะโดยได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะคะเมตตาแสดงธรรมที่ลานธรรมในเวลาหลังจากสวดมนต์ธรรมวัตรเย็นแล้วค่ะ21 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะพระอาจารย์ติเลกอัตรักโคให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อด้วยพระอาจารย์สุรชุติกาโมเมตตาแสดงธรรมถึง24 นาฬิกานะคะแล้วจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกแสดงธรรมถึง15:30นะคะอันนี้เป็นตารางกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่จะร่วมต่อเติมยอดบุญทั้งบุญการจัดซื้อรถบัสนะคะทั้ง2 บัสเป็นบัส40 ที่นั่งนะคะใช้ในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมการบุญต่างๆในคอร์สสมาธิที่จัด
เป็นประจำในช่วงโควิด-19นั้นก็งดนะคะงดในการจัดคอร์สสมาธิก็ท่านใดจะร่วมต่อเติมบุญนะคะทั้งบุญนำไฟก็ดีในการให้แสงสว่างภายในวัดวาศาสนาในการเผยแผ่ธรรมะวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมและโทรทัศน์ดาวเทียม SBB TV นะคะซึ่งเป็นสื่อธรรมะที่จัดทำโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดตามรับชมตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับโทรทัศน์และวิทยุก็เช่นเดียวกันออกอากาศตลอด24ชั่วโมงในการน้อมนำธรรมะเสียงเทศเสียงธรรมนะคะให้เข้าถึงญาติธรรมทุกหลังคาเรือนนะคะเราก็ได้มีโอกาสร่วมกันสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะให้ธรรมะเป็นธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงค่ะในช่วงนี้นะคะท่านใดจะรับวารสารสังฆทานธรรมที่จะสร้างขึ้นเป็น